คุณผู้ชมครับมีการโบกมืออำลา25ปีสุทธิพรผู้สื่อสารกับช้างป่าท่ามกลางข้อกังหาโยกย้ายไม่เป็นธรรมล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจงด่วนครับนายชยาห้วยหงทองครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เปิดเผยว่าในสุทธิพรสินค้าซึ่งมีตำแหน่งเป็นพนักงานราชการได้เกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ปีงบประมาณ2566แต่เนื่องจากเห็นว่าในสุทธิพรนั้นยังสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าได้อยู่ก็เลยมีการจ้างต่อในลักษณะของพนักงานจ้างเหมานะครับเรียกว่า TOR อย่างไรก็ตามครับอุทยานแห่งชาติก็ยังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นว่าวิธีการผลักดันช้างป่าของนายสุทธิพรนั้นเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากวิธีการที่นายสุทธิพรใช้ในการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่านั้นเป็นวิธีการที่เข้าไปผลักดันช้างป่าในระยะกระชั้นชิดบางครั้งก็มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือเดินเข้าไปใกล้ตัวช้างป่าทำให้มีกลุ่มช่างภาพตลอดจนนักท่องเที่ยวรายอื่นๆตามเข้าไปถ่ายรูปวิธีการผลักดันช้างป่าของนายสุทธิพรแล้วก็ถ่ายรูปช้างเป็นจำนวนมากอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือนายสุทธิพรแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กลุ่มช่างภาพตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ตามก็ไปถ่ายภาพด้วยเช่นกันโดยมีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากครับนายชยาบอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าโดยการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่ชุดระวังภัยซึ่งมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และยานพาหนะมีการทำงานเป็นทีมเพื่อเข้าไปผลักดันช้างป่าด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันไม่ก่ออันตรายแก่ทั้งเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมิได้มีการโยกย้ายในสุทธิพรไปปฏิบัติงานที่อื่นตามที่เป็นข่าวทางการใดทั้งนี้ล่าสุดในสุทธิพรนั้นได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปก็เป็นนั้นว่าสุทธิพรนั้นโบกมืออำลาเจ้าหน้าที่ช้างป่าไปแล้วนะครับผม